้นทางนี้แม้ว่าฝันมันจะเลือนลางและมันคงไม่ที่เราแม้ไปตัวตนของต่อไปนี้ฝันเลือนลงไม่ใช่ไม่มีวันที่มันจะเปลี่ยนไปกราบสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่คารมรักคุ้มห้าหนูนี้คุณอยู่กับผมในเกม SD Gundam Capsule Fighter Online อีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมนะเราก็กลับมาในรูปแบบใหม่ที่สุดสนานแล้วก็มั่วซั่วเช่นเคยกับการแนะนำตัวละครนะผมซึ่งผมบอกเลยนะว่าตัวละครที่เรานำมาวันนี้นี่ถือว่าค่อนข้างที่จะโหดแล้วก็จัดจ้านเลยทีเดียวโอเคให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปชมคลิปกันดีกว่าไปเอาแล้วผมนะก็สำหรับวันนี้นี่เราอยู่กับตัวละครแรง BS นะผมนะนั่นก็คือ Astray Bluefail ผมนะ Second L Holigen นะผมนะ Latcher นั่นเองซึ่งก็เป็นตัวละครสายแรง BS ตัวผมนะที่เรียกว่าค่อนข้างเป็นที่นิยมเลยสมัยก่อนนะแต่สมัยนี้ผมไม่รู้ว่านิยมหรือเปล่าโอเคก็สีที่ทุกคนเห็นในตอนนี้ผมนะก็คือสีที่ผมทำการคัสตอมขึ้นมาเพื่อให้ตัวละครเนี่ยมันดูมีสีสันขึ้นไงแล้วก็ใส่เครื่องเงาไป 60% ผมนะดูความเงาของมันซะก่อนมาว้าวเฮางามจัดใส่กริปเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสกิลแล้วก็อาวุธของตัวละครกันตัวนี้กันดีกว่านะว่ามันจะขนาดไหนไปเราไปดูสกิลแล้วก็อาวุธของ Astray Bluefail Second L Holigen และเชื่อกันดีกว่านะเริ่มจากสกิลที่1ผมก็เป็นบัฟนะเมื่อพีของยูนิตเนี่ยต่ำกว่า 60% เนี่ยมันจะแสดงศัตรูบนแผนที่ผมก็ถือว่าเป็นบัฟสนับสนุนที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวผมแล้วก็สกิล2ผมนะก็เป็นบัฟเหมือนกันผมแต่บัฟตัวนี้จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวของยูนิตนะก็ถือว่าทำดาเมจได้มากขึ้นนั่นเองส่วนสกิลข้ามเมตาผมนะก็เป็นสเปเชียลแบบไม่เข้าฉากผมนะก็เป็นการยิงพลังงานรูปแบบขนาดใหญ่ใส่ศัตรูนั่นเองซึ่งข้ามเมตาตัวนี้เนี่ยมันสามารถจะชนะคู่ต่อสู้ได้ผมนะถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวเรามาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างผมนะซึ่งในตัวละครตัวนี้เนี่ยจะติดตั้งอาวุธมาทั้งหมด3ชนิดผมก็ชนิดแรกก็เป็นเรื่องของอาวุธระยะประชิดผมนะนั่นก็คืออาร์เมอร์ชไนเดอร์คอมแบ็คไนท์ผมนะในเป็นมีดสั้นนะผมในการต่อสู้นั่นเองแล้วก็อาวุธที่สองผมนะเป็นการโจมตีระยะกลางผมก็คือ Tactical Arm Gatling Form ผมนะในเป็นปืนกลที่ใช้ในการโจมตีศัตรูผมนะแล้วก็สุดท้ายผมนะก็เป็นอาวุธโจมตีระยะไกลผมก็คือ Holigen Proton Buster Cannon นะผมก็เป็นไออาวุธที่อยู่ด้านข้างนะผมนะก็น่าจะประกอบกันแล้วก็ยิงใส่ศัตรูนั่นเองซึ่งถ้าจำไม่ผิดสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ลมนะแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าโอเคมาดูในส่วนของสตัทกันบ้างผมนะเรื่องของดาเมจเนี่ยจัดว่าจัดจ้านมากผมนะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในส่วนของป้องกันก็ถือว่ากลางๆนะส่วนมูฟเมนต์กับท่าเมตายเนี่ยผมบอกครับว่าค่อนข้างจะต่ำผมก็ถือว่ามันติดอาวุธหนักนะเพราะงั้นเรื่องของบูสเตอร์ก็น่าจะมีปัญหานิดนึงโอเคทีนี้เราไปดูในการใช้งานกันบ้างผมนะในโหมดเทรนนิ่งว่ามันจะขนาดไหนไปโอเคผมนะเรามาดูมูฟเมนต์แล้วก็การออกอาวุธของ Astray Bluefail Second L เรื่องของ Holigen และเชื่อกันดีกว่านะว่ามันจะขนาดไหนอาการมันเป็นยังไงเริ่มจากการเคลื่อนที่ผมนี่เป็นการเคลื่อนที่ผมนะเป็นการเคลื่อนที่แบบเดินนั่นเองเห็นไหมโอ้ดุกดิกดุกดิกอย่างน่ารักเลยทีเดียว สเต็ปโอ้โหดูสเต็ปของเฮ้ยนะไม่ธรรมดาโอเคเรามาดูแอคชั่นในการเปลี่ยนอาวุธกันบ้างผมนะดูซิอาร์เมอร์ชไนเดอร์ผมนี่ดาบสั้นนะผมนะไว้ใช้โจมตีศัตรูนั่นเองอันนี้ก็ปืนกลผมนี่แฮนดิเคิลอาร์มโอ้เท่เกินแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาวุธแลชเชอร์ผมนะที่เป็นไฮไลท์ของตัวนี้เลยทีเดียวก็ประมาณนี้ผมโอเคทีนี้เราบูสเตอร์กันบ้างผมนะมาลองบูสเตอร์กันบ้างบูสไปข้างหน้าผมก็จะตัวนี้สังเกตก็คือเรื่องของอัตราการบูสก็ถือว่าไม่แย่นะแล้วก็บูสเตอร์ของเขาจะมีแบ็คแฮกกับตรงฝ่าเท้าผมโอเคที่เราบูสไปด้านหลังกันบ้างนี่ด้านหลังก็ถือว่าใช้ได้ผมนี่ลองดูด้านข้างมาผมนะโอ้เท่จัดคือดูด้านดูมุมกล้องด้านนี้มันจะดูไม่เท่เว้ยเดี๋ยวเราไปดูนี่ด้านหน้าดีกว่าเริ่มจากบูสไปด้านหลังโอ้โหก็ถือว่าใช้ได้นะบูสไปด้านหน้าก็ถือว่างามอยู่ด้านข้างผมโอ้ด้านข้างนี่ผมว่าค่อนข้างจะเท่เลยทีเดียวผมนะโอเคทีนี้เราลองดูการออกอาวุธกันบ้างผมนะเริ่มจากอาร์เมอร์ชไนเดอร์ลองฟันดูซิชุบ
ฟัน3ทีผมจังหวะที่2เนี่ยจะเป็นดาเมจ AOE ผมนะเพราะว่าพื้นมันแตกลองดูดิโอ้จังหวะแรกก็แตกเหมือนกันผมนะส่งฟันทั้ง3ทีเลยรู้สึกว่าจังหวะแรกจะเป็นดาเมจ AOE ผมจังหวะที่2เนี่ยมันเงียบกิ๊บเออเอาสรุปก็คือท่าเนี้ยมันจะเป็นดาเมจ AOE ผมนะแล้วก็ฟันได้3ทีนั่นเองโอเคต่อไปก็เป็นเทติเคิลกันนะผมโอ้โหอันนี้ยิงเป็นชุดนะผมคิดครั้งเดียวเนี่ยมันออกไปประมาณเนี่ยก็คือยิงครบ4ชุดเนี่ยมันจะเกิดการรีโหลดผมหรือว่าเจ๋งเกินต่อไปก็โฮลิเคนผมนะโฮลิเคนคัทเชอร์ออกเสียงยากหน่อยต้องขออภัยนี่แน่นี่เป็นการยิงปืนใหญ่พลังงานสูงก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวผมโอเคเดี๋ยวเราลองไปเก็บเกียรติแล้วก็ดูข้ามไปตายสักหน่อยซิว่ามันจะเท่ไหมเฟรมเรทตกนิดนึงนะเมื่อกี้ฟันด้วยอาร์เมอร์ชไนเดอร์เบามากเลยผมนะฟันติดการด้วยแหละฟันหนักเลยละกันเอาสิเออคือเรื่องของการฟันอาจจะไม่ใช่ไฮไลท์หลักตัวนี้มั้งไม่เป็นปืน3ปืน2ผมเฮ้ยนี่มันชุดไปสังเกตก็คือไม่มีเอฟเฟกต์นะไอ้พวกนี้จะเป็นดาเมจล้วนๆเลยโอ้ยต่อไปก็อาร์เมอร์ไม่ใช่โฮลิเกนแล้วเชอร์เออเป็นดาเมจนะผมแถมไม่ติดเอฟเฟกต์ล้มนะถือว่าเป็นดาเมจรัวๆเลยเนี่ยโอ้โหค่อนข้างแรงผมนะเต็มหน้าเลยเมื่อกี้ GNX กับเวอร์เลยทีว่าเจออะไรวะเนี่ยยิงไปโดนขออีกนัดนึงขออีกนัดนึงเออขออีกนัดนึงรอรีโดรีโหลดแป๊บนึงมาสิโอ้โหแรงมากผมนะครึ่งรอดโอเคมาดูท่าไม่ตายบ้างผมนะรอมาก่อนได้ไหมดีตรงนี้เลยแล้วกันนี่โอ้โหเท่จับขยับได้เลยนะเนี่ยก็ผมว่าตัวละครตัวนี้น่าจะมีประมาณนี้ผมนะเออค่อนข้างจะเล่นง่ายนะผมว่าค่อนข้างชอบเลยทีเดียวโอเคผมนะก็จบแล้วนะสำหรับ ST Blue Frame Second L Holy Gen Lancer ผมเป็นยังไงหลายคู่นึกอาจชื่นชอบผมนะโดยส่วนตัวผมบอกไว้ว่าไอ้ตัวนี้ค่อนข้างจะเล่นง่ายผมนะคือปืน3มันเนี่ยไอ้ตัวของโฮลิเกนตัวนี้นะเออโฮลิเกนตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะจัดจ้านเลยเกินเรื่องของการยิงอัดหน้าเนี่ยสัปดาห์ที่มันยิงได้ทีละนัดเนี่ยแล้วก็รีโหลดผมนะก็ถือว่าก็ดีอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงคือค่อนข้างจะชอบปืนที่2เขาด้วยผมนะก็คือเฮดเคิลกันเกลลิงผมเพราะว่าปืนมันประกอบกันเป็นปืนกลมันเท่ผมนะเออชอบความเท่นั่นแหละเรื่องของดาเมจก็ว่ากันอีกทีผมนะก็เพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรก็คงต้องว่ากันอีกทีผมนะแต่สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรจะฝากแล้วก็ขอให้คนเนี่ยสนุกการเล่นเกม SDGO ผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนผมนะบ๊ายบายจุ๊บๆโอ้ยสมแล้วที่เราจัดกันทางมานะแต่ว่าเราไม่ได้จัดตัวของโฮลิเกนเนี่ยเราจัดแค่ไอ้ร่างธรรมดาเออความรักที่เรามีอยู่ส่องประกายสาดไปที่ฟ้าฟ